ไม่กีดกันตระกูลภูริยังให้เจอลูกฟอนมอนโกเมอรี่หลังเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวย้ายไปใช้ชีวิตที่อเมริกาเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวและนางแบบสาวสวยที่ใครหลายคนในอดีตชื่นชอบนั่นคือฟอนมอนโกเมอรี่ปัจจุบันอายุ51ปีเกิดเมื่อวันที่12เมษายนพุทธศักราช2514ที่อำเภอเขาชะเมาจังหวัดระยองเป็นนักแสดงและนางแบบลูกครึ่งไทยอเมริกันเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงในยุค90จากการถ่ายแบบนิตยสารจนทำให้เธอโด่งดังทางด้านชีวิตส่วนตัวฟอนเคยคบหากับกิตฮิรัญพฤกษ์ก๊อฟซึ่งเป็นญาติกับภูริพระเอกชื่อดังนั่นเองจนได้แยกทางกันไปมีลูกสาวด้วยกันหนึ่งคนมีชื่อเล่นว่าลีโอนี่ที่ฟอนได้ออกมาเปิดเผยเรื่องความสัมพันธ์ของเธอและอดีตสามีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันแต่แรกโดยเธอบอกว่าฟอนอยากให้ลูกสาวฟอนมี EQ ที่ดีมี Emotional Intelligence ไม่กีดกันค่ะและถามลูกเสมอว่าได้คุยกับพ่อปู่ย่าหรือยังถามตลอดลูกต้องรู้ว่าทุกคนรักลูกเสมอขอบคุณข่าวที่ยังติดตามกันเสมอและทุกๆคนนะคะและขอแก้ไขข่าวไม่ได้จดทะเบียนนะคะไม่ได้ขอหย่าเราแค่จัดงานแต่งเท่านั้นไม่ได้จดทะเบียนสมรสค่ะฟอนจึงมีสิทธิ์ปกครองลูกแต่เพียงผู้เดียวตามมาตรา1546ขอขอบคุณทุกคนที่ยังรักลูกสาวของแม่ฟรอนและฟอนอยู่ตลอดนะคะนอกจากนี้ฟอนยังขอชี้แจงเรื่องลูกสาวและอดีตสามีในส่วนที่คาดเคลื่อนไปขอแก้ไขข้อมูลจากแคปชั่นอันนี้นะคะเราแยกกันตอนลูก4ขวบค่ะแล้วฟอนพาลูกมาสหรัฐตอนลูก9ขวบค่ะและตอนลูก4ขวบที่แยกกันก็ให้ทางบ้านพ่อรับลูกไปได้ตั้งแต่วันศุกร์วันเสาร์แล้วกลับมาวันอาทิตย์เพราะวันเรียนเราจะดูแลเพราะไหนจะมีเรื่องการบ้านแล้วเรียนพิเศษค่ะจึงแจ้งมาให้กระจ่างเพราะเหมือนเขาจะจำอะไรคาดเคลื่อนจ้ะคือต้องบอกว่าไม่ได้ทะเลาะกันนะคะแต่ต้องแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้องค่ะถ้ามีใครสงสัยถามได้เลยนะคะและในวันนี้เราจะพาทุกคนมาย้อนชมหน้าและชีวิตปัจจุบันของสาวฟอนที่ตอนนี้เธอพบรักใหม่แล้วโดยเธอเล่าว่าคือก็ดูในเว็บหาคู่นี่แหละแต่เราเซิร์ชก่อนว่าเว็บหาคู่ที่ดีที่สุดคืออันไหนพอจ่ายตังไป60เหรียญ2เดือนอาทิตย์เดียวเบื่อแล้วแต่ว่าโชคดีที่เจอแฟนคนนี้แหละค่ะเจอคนแรกในวันแรกจบเลยเราเห็นหน้ากันแล้วมันใช่จากวันนั้นวันแรกที่เจอกันจนถึงทุกวันนี้ก็แยกกันไม่ออกและอยู่ด้วยกันมาจะ3ปีแล้วค่ะ